This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. 1ใน3ของประชากรไทยหรือคิดว่าประมาณสัก 25% มีหนี้สูงประมาณสัก 57% มีหนี้สัดส่วนคือประมาณ 100,000 บาทขึ้นไปประมาณสัก 4% มีหนี้อยู่ที่ประมาณเกิน1ล้านบาทขึ้นไปสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับรายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับพบกับเราสองคนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมวิชาวัชราทิตย์ครับผมวันนี้จะมาคุยเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวนะครับริชาร์ดครับเราได้ยินข่าวนี้มาตลอดเลยบอกว่าหนี้ครัวเรือนบ้านเราตอนนี้ปรับตัวขึ้นสูงมากมีอยู่ช่วงบอกว่าประมาณสัก 80% ของขนาดเศรษฐกิจของประเทศไทยแต่ตอนนี้บอกไม่ใช่แล้วมันเกินนั้นนานไปแล้ว 90% ของขนาดเศรษฐกิจไทยนะครับสถานการณ์บางคนบอกว่าดูแล้วเลวร้ายมากๆเลวร้ายขนาดไหนครับริชาร์ดครับผมต้องบอกเลยว่าตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบตัวเลขขออนุญาตนะเฮียคุณผู้ชมฮะตัวเลขที่เรายกมาเนี่ยไม่ได้มาลอยๆนะแบงก์ชาติเก็บข้อมูลมาสำนักงานสถิติแห่งชาติเก็บข้อมูลมาแล้วก็เครดิตบูโรเก็บข้อมูลมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่บอกเลยว่าข้อมูลจริงข้อมูลตรงแล้วเราสำรวจตัวเองกันด้วยนะคุณผู้ชมว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มบุคคลเหล่านี้หรือเปล่าครับปัจจุบันมีประชากรไทยประมาณเกือบ70ล้านคน1ใน3ของประชากรไทยหรือคิดว่าประมาณสัก 25% มีหนี้สูงใช้คำว่าสูงนะครับสูงในที่นี้คืออ่ะลองแยกย่อยก่อนว่าสูงขนาดไหนจากจำนวนนี้ประมาณสัก 57% เฮียคุณผู้ชมมีหนี้สัดส่วนคือประมาณ 100,000 บาทขึ้นไปมูลหนี้ต่อคนนี่นะต่อคนเกิน 100,000 บาทขึ้นไปใช่ครับผมอ่ะไม่พอประมาณสัก 4% มีหนี้อยู่ที่ประมาณเกิน1ล้านบาทขึ้นไปโหอันนั้น 4% เลยนะเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนไทยมีหนี้ต่อคนไม่ใช่ต่อครัวเรือนนะต่อคนต่อคนต่อบุคคลนะครับประมาณ 520,000 บาทต่อคนเลยนะต่อคนอันนี้ไม่ใช่หนี้สาธารณะนะหนี้เราที่แหละคือที่เรากินใช้หรือแม้ทั้งผ่อนบ้านผ่อนรถทุกประการเลยอันนี้ประมาณ 500,000 กว่าบาทใช่ครับโอ้นะครับสถานการณ์ที่ว่าน่ากลัวนี้ต้องถามนิดนึงครับว่าเราดูคนเดียวไม่ได้เนาะเคยได้ยินมาบอกว่าเกาหลีใต้และมาเลเซียเนี่ยเขาจะมีหนี้แบบเดียวกันคือหนี้ครัวเรือนนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าเราของเราประมาณ 90% ของขนาดเศรษฐกิจแล้วของประเทศอื่นๆทำไมไม่เห็นมีใครบอกโอ้เกาหลีใต้น่ากลัวมาเลเซียน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรครับจริงๆก็มีการรายงานข่าวนะถ้าหากว่าเราไปดูสำนักข่าวท้องถิ่นเขาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้คือต้องบอกว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยหนี้ครัวเรือนของแต่ละประเทศมันโอเวอร์มันพุ่งสูงขึ้นมากเพราะโควิดเกี่ยวไหมเกี่ยวอันดับหนึ่งสองคือเงินเฟ้อมีผลขึ้นดอกเบี้ยมีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทำให้มูลหนี้ของประชาชนเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแต่การมีหนี้ไม่ได้น่ากลัวเท่ากับการใช้หนี้ไหวการจ่ายหนี้ไหว คือต้องบอกงี้ฮะในประเทศเหล่านี้เนี่ยโอเคเขาอาจจะมีหนี้สูงมาจริงนะครับเฮียแต่ว่าต้องบอกงี้กระบวนการการชำระหนี้ของเขาการตรงต่อเวลาหรือแม้กระทั่งวินัยทางการเงินการคลังก็ต้องยอมรับว่าเขาค่อนข้างดีกว่าเราประมาณนึงเขามีความรู้เรื่องวินัยการเงินนะและที่สำคัญคือแบงก์เอ่ยธนาคารเอ่ยหรือแม้กระทั่งหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาก็มีกลไกที่ค่อนข้างที่จะมีมาตรฐานในการจัดการหนี้ประชาชนรู้ตัวว่าตัวเองเป็นหนี้อ่ะแต่เขาก็มีความรับผิดชอบในการใช้หนี้แต่ย้อนกลับมาที่บ้านเราอันเนี้ยต้องยอมรับจริงๆว่าเราค่อนข้างมีปัญหาเรื่องความรู้ทางด้านการเงินคนไทยจะมีปัญหาทางด้านการเงินค่อนข้างเยอะจากความไม่รู้จากการที่เราเองเนี่ยใช้เงินเกินตัวจากการที่เราเองเนี่ยมีหนี้อยู่ประมาณก้อนนึงละมีรายได้อยู่ประมาณเท่านี้แต่เราอ่ะมีจำนวนสัดส่วนของการใช้จ่ายที่หมดไปกับการจ่ายหนี้จ่ายดอกจ่ายเงินต้นแบบอีกนิดเดียวอ่ะมันจะไม่พอกินมันเลยเป็นปัญหาว่าทำไมเราค่อนข้างน่าวิตกกังวลในเรื่องนี้นะครับทีนี้คำว่าหนี้ครับมันเป็นคำที่กว้างมากนะครับจริงๆมันมีหนี้หลายแบบเนาะเช่นหนี้บ้านบางคนก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นการลงทุนเพราะมันจะระยะยาวเนาะหนี้รถยนต์บางคนก็จะบอกว่าเป็นสินเชื่อเพื่อการบริโภคมีความหมายว่าใช้แล้วก็หมดไปนะครับพอมีสถิติไหมครับว่าถ้าเอ็กซเรย์ไปแล้วเนี่ยหนี้บ้านเราเป็นลักษณะแบบไหนและทำไมมันถึงได้น่าวิตกอ่ะเรามีหนี้อยู่สองแบบกระจายออกมาคือหนึ่งหนี้แบบก่อให้เกิดรายได้อ่ะก็คืออย่างหนี้บ้านเพราะอนาคตมันสามารถที่จะแบบทวีคูณมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นเราสามารถเอาบ้านเนี่ย
ไปเข้าสู่กระบวนการเนี่ยคุณจะไปเช่าก็ได้หรืออะไรก็ได้ถูกไหมฮะอันนี้คือยังไงเป็นของของเราระยะยาวเป็นของของเราแล้วบ้านก็มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ครับนี่ที่มาจากการทำธุรกิจโอเคเรากู้สินเชื่อจากธนาคารมาเพื่อที่จะมาหมุนมาต่อยอดธุรกิจอันนี้เป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนมาแต่ไอ้ที่น่ากลัวคือหนี้ที่มันไม่ก่อให้เกิดรายได้แหละมีด้วยเหรอครับนี่อะไรเอ่ยครับเช่นของมันต้องมีอ๋อช้อปปิ้งนี่นะแล้วก็ไปรูดฟึบรูดบัตรฟึบเข้าใจอ๋อหนี้จากสินเชื่อส่วนบุคคลที่เราเอามาใช้ไม่ถูกจุดประสงค์อย่างเช่นแบบอุ้ยโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยอยากได้จังเลยอ่ะเงินไม่มีเงินเดือนไม่พอถ้าคุณไม่รูดบัตรหรือวงเงินบัตรเครดิตเต็มแล้วอ่ะบางทีคนน่ะไปขอสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าพวกบัตรกดเงินสดอะไรพวกนี้ซึ่งถ้าหากว่าคุณไปดูดอกเบี้ยนะสมมติว่าในแต่ละปีดอกเบี้ยบัตรเครดิตอยู่ที่ประมาณสัก 18% แต่ไอ้พวกหนี้ที่เป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลเนี้ยอันนี้น่ากลัวเพราะมันสามารถไปถึง 20 22หรือบางที 27% ได้ อยู่ที่มูลค่าของเงินต้นที่เราไปกู้มาครับอันเนี้ยคือเป็นหนี้ที่ค่อนข้างน่าห่วงฉะนั้นเมื่อเฮียถามว่าแล้วสรุปว่าเราเนี่ยมีหนี้ตัวไหนในสัดส่วนเท่าไหร่อะไรยังไงมันมีข้อมูลจากทางสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติครับเนี่ยบอกเลยนะฮะว่าคนไทยเนี่ยมีสัดส่วนของหนี้อันดับ1 นะคือหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล 39% โอ้โหหนี้บัตรเครดิต 29% เยอะมากนะแต่มีหนี้ที่เป็นหนี้บ้านหนี้ธุรกิจแค่ 4% เท่านั้นมันตรงข้ามกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นอะไรที่เขามีสัดส่วนหนี้ที่เป็นหนี้บ้านหนี้ธุรกิจเนี่ยเยอะกว่าหนี้ที่เป็นหนี้ส่วนบุคคลหรือว่าหนี้บัตรเครดิตเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเหมือนสัดส่วนหนี้เขาจะเยอะนะแต่จริงๆอ่ะหนี้ของเขาเนี่ยไม่ใช่หนี้เน่าไม่ใช่หนี้ที่แบบไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดรายได้ได้แต่เป็นหนี้ที่อาจจะต้องบอกว่ามันอาจจะมีการพัฒนาไปสู่การสร้างรายได้ในอนาคตแต่บ้านเราอ่ะเป็นหนี้ที่แบบว่าหนี้ใช้มาแล้วไม่หมดไปและเป็นหนี้ที่อาจจะไปสู่การเป็นหนี้เสียได้โอ้โหนี่ชอบที่ริชาร์ดอธิบายมากเพราะว่าเคยถามผู้รู้นะบอกว่าทำไมหนี้เราเมื่อเทียบเป็นสัดส่วนต่อ GDP หรือว่าขนาดเศรษฐกิจแล้วเนี่ยทำไมดูแล้วเนี่ยก็ต่ำกว่าเกาหลีใต้กับมาเลเซียทำไมดูแล้วเนี่ยใครๆก็บอกว่ามันน่ากลัวคำตอบก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูไส้ในของหนี้ครับกรณีของเกาหลีใต้ก็ดีหรือมาเลเซียก็ดีหนี้ของเขาเนี่ยเป็นหนี้บ้านซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหนี้เพื่อการลงทุนคือต่อยอดให้มีเงินที่งอกเงยมากขึ้นในขณะที่บ้านเราเนี่ยสัดส่วนเกิดสลับกันครับเราใช้หนี้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นสินเชื่อนะครับเพื่อการบริโภคเรียกแบบนี้แล้วกันคือใช้จ่ายแล้วหมดไปด้วยนะครับทีนี้เนี่ยถามนิดนึงครับว่าบรรดาข้อมูลที่มีอยู่นี้เนี่ยโดยปกติแล้วเคยได้พูดคุยทางเครดิตบูโรนะเขาจะสามารถเอ็กซเรย์ไปได้เลยด้วยซ้ำว่าตกลงแล้วเอาเงินไปซื้ออะไรครับเพราะมันมีความชัดเจนมากตรงนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรไหมครับสำหรับส่วนนี้ก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเราเจอสถานการณ์โควิดเนาะแน่นอนว่าเมื่อโควิดเราขาดรายได้คนก็ต้องหาเงินมาใช้ไอ้เงินส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้มันมีสินเชื่อเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งของแบงก์หรือนอนแบงก์เราอะเอาเงินมาใช้จ่ายเรียกว่าเป็นใช้จ่ายเพื่อสนองความต้องการส่วนบุคคลค่อนข้างเยอะบางทีอาจจะจำเป็นแต่ว่าบางทีก็ไม่จำเป็นแต่ว่าไอ้ไม่จำเป็นนี่สิมันน่ากลัวกว่าไงครับเพราะว่าเมื่อเราไม่มีเงินแต่เราไม่สามารถควบคุมการใช้จ่ายของเราได้โอเคโลกมันไม่ได้หยุดหมุนใช่ไหมครับเนี่ยคุณผู้ชมในช่วงที่โลกเรามันเดินต่อไปมันมีสินค้าออกมาใหม่ๆมีนวัตกรรมนู่นนี่นั่นความอยากความต้องการของคนมันไม่มีสิ้นสุดเราก็ยังคงต้องการซื้อต้องการใช้โทรศัพท์รุ่นใหม่ยังคงออกอย่างต่อเนื่องโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือแม้กระทั่งอะไรก็ไม่รู้ที่ออกมาเราเองก็ยังคงใช้เงินเหมือนกับช่วงที่เกิดสภาวะปกติแต่ตอนที่มันไม่ปกติเรายังไม่ได้หยุดวงจรนั้นเรายังคงใช้คงจ่ายซึ่งอ่ะโอเคบางคนก็บอกว่าโอ้โหทำงานมาตั้งเหนื่อยตั้งนานน่ะก็อยากได้รางวัลชีวิตตัวเองสักนิดแต่ถ้าเกิดว่ามองอีกนิดนึงอ่ะคุณจะรู้ว่าไอ้รางวัลชีวิตที่คุณได้มาแต่พอดีคุณไม่มีอำนาจในการจ่ายคืนแบบสมมติว่าซื้อมา 20,000 เนี่ยคุณไม่ได้จ่ายคืน 20,000 ไง คุณจ่ายอะไรขั้นต่ำโอ้นี่ก็เลยพอกพูนดอกเบี้ยก็เลยพอกพูนไปเรื่อยๆใช่โอ้โหพอมันเป็นขั้นต่ำเสร็จปุ๊บอ่ะมันทบไปเรื่อยๆทำไมบางคนเนี่ยเป็นหนี้แค่ 50,000 บาทจะพูนเป็นบัตรเครดิตแต่ใช้ถึง10ปีอ่ะกว่าจะหมดเพราะเขาจ่ายขั้นต่ำอย่างนั้นนะครับเนี่ยอ๋อเพราะว่าไม่อยากจะใช้เงินก้อนในการที่จะไปลงเพราะว่าอาจจะจำเป็นต้องมีข้อจำเป็นหรือว่าไม่จำเป็นอื่นที่ต้องใช้จ่ายด้วยนะครับเขาใช้แบบนี้ครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเรามีเงินเท่าไหร่ก็ตามแต่เรามาดูสิครับว่าสัดส่วนที่เรามีเอาไว้สำหรับการใช้หนี้เป็นสัดส่วนเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเกิน25อันนี้รวมหมดแล้วนะครับรวมบ้านรวมสิ่งต่างๆอันนี้ถือว่าไม่ปกติแล้วที่น่าสนใจอีกข้อมูลนึงอันนี้อยากจะแชร์เลยว่าเรารู้สึกว่าประเทศเราอ่ะถ้าไปเทียบกับที่อื่นอ้าวสัดส่วนหนี้มันก็เยอะๆพอกันนี่แต่เข้าไปดูไส้ในจริงๆนะครับเฮียอัตราการเติบโตของหนี้ของคนไทยเนี่ยอันนี้น่าตกใจเพราะว่าเราอะสร้างหนี้มากกว่ากลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ด้วยกันโอ้โหสองหนี้ของคนไทยอะมีสัดส่วนใกล้เคียงกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว
สามคือในรอบ10ปีที่ผ่านมาคนไทยมีสัดส่วนหนี้เพิ่มขึ้นถึง 50% โอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีอัตราเร่งในการสร้างหนี้สูงมากมีจำนวนหนี้ที่ค่อนข้างเยอะมากที่สำคัญคือในระดับการแข่งขันในกลุ่มประเทศเดียวกันนะเรามีหนี้มากกว่าเขาการแข่งขันระหว่างตัวบุคคลน่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงทางการเงินหรือแม้กระทั่งการบริหารจัดการเงินน่ะเรามีอำนาจการซื้อที่ลดลงนั่นเองนะครับก็แนะนำแบบนี้หลายครั้งนะครับเวลาคนที่เป็นหนี้หรือเจอสถานการณ์การเงินไม่ยอมทำบัญชีฟังแล้วมันเฉยๆนะริชาร์ดนะแต่การทำบัญชีมันทำให้เราได้เห็นข้อเท็จจริงครับ ว่าเราใช้จ่ายเงินกับอะไรเมื่อไหร่บางครั้งเราใช้ไปแล้วเราลืมไปที่แท้แล้วเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายกับสิ่งต่างเยอะจนเกินไปแต่ว่าเราเหมือนกับคนที่ป่วยแล้วไม่ยอมหาหมอครับแต่พอไปหาหมอตรวจสุขภาพแล้วเรารู้ว่าชีวิตเราเนี่ยมีสุขภาพทางการเงินยังไง รับไม่ได้แล้วตกใจแต่ถ้าเกิดว่าไม่ยอมหาหมอเลยชีวิตทางการเงินก็จะลำบากมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการจดทำบัญชีนะครับการรู้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอีกส่วนนึงครับถ้าหากว่าเป็นหนี้แล้วเขาแนะนำแบบนี้ครับไม่ต้องวิ่งหนีหนี้นะครับเราไปเผชิญหน้ากับเจ้าหนี้นะครับธนาคารก็ดีสถาบันต่างๆก็ดีเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับแล้วก็บางทีก็จะมีโครงการดีๆจากภาครัฐเช่นกรณีของคลินิกแก้หนี้เราเป็นหนี้หลายแห่งเอาหนี้มากองรวมกันเลยทั้งหมดเป็นเท่าไหร่และอาจจะมีเจ้าหนี้เพียงแค่เจ้าหนี้เดียวเราจะได้มีชีวิตใหม่ทางการเงินด้วยเพราะถ้าไม่เช่นนั้นมันก็แก้ไม่ได้ถึงแม้หลายคนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับเราเป็นหนี้แต่ที่สุดคนแก้ไม่ใช่ใครครับคือตัวเราเองในท้ายที่สุดเลยนะครับคือต้องบอกงี้ครับว่าเราเองเนี่ยรู้นะว่ามีกำลังในการใช้หนี้เท่าไหร่คือต้องบอกงี้ว่าในวันที่เราอยากได้เงินผมเชื่อว่าทุกคนเป็นผมก็เป็นนะพอเริ่มแบบอุ๊ยเริ่มเข้ามุมกำแพงแล้วอะเงินก็หามาได้ลดลงรายจ่ายก็รอจ่อคอหอยทุกๆเดือนข้างหน้าเนี่ยจะไปหยิบยืมใครก็ลำบากเราก็เลยรู้สึกว่าวันนึงเนี่ยพอเราเริ่มมีความอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นเราก็จะมองหาแล้วว่าเอ๊ะกู้ในระบบยากจังโอ้โหนี่นอกระบบเรื่องนะใช่แล้วนอกระบบตอนนี้คือโอเคอ่ะรัฐพยายามที่จะให้คนอ่ะเข้าสู่ระบบการกู้ในระบบการเงินแต่ก็ต้องยอมรับอย่างนึงคือบางทีชาวบ้านเราเดินไปตามเสาไฟฟ้าเราเห็นใช่ไหมฮะกู้ด่วนหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้มันเข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วเปิดคอมเปิดมือถือขึ้นมาบางทีมีโฆษณาเด้งมาเลยว่ากู้ด่วนเงินด่วนทันใจแล้วบางทีทำโฆษณาได้แบบโคตรน่าดึงดูดเลยเฮียแต่คุณรู้หรือไม่ครับว่าไอ้ที่เขาอาจจะโฆษณาว่าดอกเบี้ยถูกนะกู้ได้เท่านั้นเท่านี้5นาทีรู้ผล1นาทีรู้ผลแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เงินกู้พวกนี้มันจะกลายเป็นอาวุธที่กลับมาย้อนทำลายเราถ้าหากว่าเราไม่สามารถใช้เงินกับเจ้าหนี้ได้บางคนเนี่ยเขาบอกว่าแค่บัตรประชาชนอย่างเดียวก็พอโอ้โหนี่โคตรน่ากลัวเลยเพราะนั่นหมายความว่าคุณยืนยันตัวตนว่าคุณน่ะจะเป็นลูกหนี้ให้เขาแล้วแล้วถ้าเกิดว่าวันนึงเนี่ยเขาเอาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเนี่ยไปทำอะไรก็ไม่รู้แหละหรือแม้กระทั่งตามตัวคุณถึงที่บ้านบางคนมีบัตรประชาชนอย่างผมเนี่ยบัตรประชาชนไม่ได้อยู่กรุงเทพนะบัตรประชาชนอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่เห็นว่าเราอ่ะมีหนังสือเนี่ยมีสื่อแจ้งหนี้มีคนไปตามทวงหนี้ที่บ้านเนี่ยมันเกิดปัญหาแบบนี้โดยเฉพาะกับกลุ่มประชาชนที่เป็นกลุ่มประชาชนรากหญ้าและต่างจังหวัดเนี่ยโดนกันเยอะยังไงก็ตามนะครับเรื่องหนี้นี่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับสำคัญสุดคือคนที่ใช้ไม่ใช่คนอื่นนะครับคือตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเราลองพินิจพิเคราะห์ให้ดีนะครับว่าสุขภาพทางการเงินเราเป็นยังไงเราดูตัวเลขให้ชัดเจนนะครับและยังไงก็ตามครับที่สุดแล้ววันหนึ่งเขาจะต้องติดตามทวงหนี้ของเราจนได้เพราะฉะนั้นถ้าว่าเราไม่ตรวจสุขภาพการเงินตัวเราเองที่สุดแล้วเราจะเป็นคนที่มีปัญหาอยู่แล้วเนาะอยากจะแนะนำอย่างนี้แล้วกันครับว่าคือก่อนที่คุณจะเป็นหนี้เนี่ยมันจะมี3ระยะอันนี้คือทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาแนะนำมาเลยนะฮะเฮียคุณผู้ชมครับมันจะมีด้วยกัน3ระยะนะระยะแรกคือก่อนคุณเป็นหนี้สำรวจตัวเองก่อนไปดูก่อนว่าคุณน่ะจะกู้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยมีกำลังจ่ายคืนไหมกำลังจ่ายคืนมันไม่ใช่แค่คืนต้นนะอย่าลืมว่ามันมีดอกเบี้ยด้วยไอ้ดอกเบี้ยเนี้ยสินเชื่อแต่ละประเภทก็ดอกเบี้ยไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคุณต้องไปดูเงื่อนไขรายละเอียดการขอสินเชื่อว่าสินเชื่อส่วนบุคคลแบบนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่รอบการจ่ายยังไงสินเชื่อบัตรเครดิตเท่าไหร่จ่ายยังไงหรือแม้กระทั่งถ้าคุณแบบจ่ายก้อนไม่ไหวจ่ายขั้นต่ำเนี่ยมันจะมีผลภาระผูกพันยาวขนาดไหนกับการที่คุณต้องชำระให้มันหมดอันนี้อันที่หนึ่งสองคือเมื่อระยะที่คุณเป็นหนี้แล้วก็ต้องสำรวจอีกว่าแบบเฮ้ยจ่ายครบหรือเปล่าจ่ายตรงไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณจ่ายไม่ตรงปัญหาที่ตามมามันคือเครดิตคุณเสียนะครับเครดิตเสียเสร็จปุ๊บเวลาที่คุณจะขอทำธุรกรรมทางการเงินในอนาคตคุณอาจจะต้องทำธุรกิจแล้วคุณจะต้องไป
ขอสินเชื่อมันก็จะมีประวัติอยู่ว่าเอ้ยคุณจ่ายไม่ตรงนะคุณชำระไม่ตรงคุณนู่นคุณนั่นคุณนี่อันเนี้ยต้องมีวินัยอย่างมากเลยคืออย่างน้อยอ่ะถ้าหากว่าจ่ายไม่ไหวแบบเป็นก้อนนะขั้นต่ำในช่วงนึงอะได้แต่อย่าไปจ่ายขั้นต่ำตลอดครับค่อยๆแบบจ่ายให้มันทบเลยจากขั้นต่ำไปบ้างหรือจ่ายปิดให้ได้หมดถ้าหากว่ามีเงินก้อนมาเนี่ยควรปิดให้หมดเลยและระยะสุดท้ายคือเมื่อเริ่มเป็นหนี้แล้วจ่ายไม่ไหวอันเนี้ยอย่างที่เฮียบอกอย่าหนีอย่าหนีหนี้ไม่มีทางพ้นนะไม่มีทางพ้นอย่าไม่รับโทรศัพท์เวลาที่แบบเจ้าหน้าที่ที่เขาติดตามทวงถามอ่ะเขาโทรมาอย่าไม่รับโทรศัพท์รับเถอะคุยกับเขาหรือถ้าหากว่ามันไม่ไหวจริงติดต่อแบงค์ครับติดต่อสถาบันการเงินติดต่อคนที่คุณไปยืมเขาเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้เพื่อที่จะให้คุณอย่างน้อยประวัติคุณไม่เสียนะและให้เราเนี่ยยังคงอยู่ในสถานะของลูกหนี้ชั้นดีเพื่อให้คะแนนเครดิตของคุณนะไม่เสียไปด้วยนะครับวันนี้คุยกันจุใจสำหรับเรื่องหนี้นะครับเพราะเป็นทุกข์ที่หนักที่สุดเลยของคนไทยนะครับจริงๆคงจะได้คุยกันอีกยาวเพราะว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาที่มีอยู่กระจายตัวอยู่ทั่วไปแต่ที่สุดแล้วเราเป็นคนเดินหน้าเราต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเราเองนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วไงก็ตามติดตามรายการเราได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice